คนที่เข้ามาก็ไม่ใช่คนที่ให้ใจก็ไม่รักอ่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง94 EFM อยู่กับยิปซีคิรติค่ะแล้วและแน่นอนว่าตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะฮะนักแสดงจากซิทคอมเฮงเฮงเฮงสวัสดีค่ะเฉมีใครกันบ้างเอ่ยฮะแนะนำตัวหมวยนะฮะน้องยิปซีครับยิปซีฮะครับแล้วก็ออแกนราศีมุ้งค่ะเจมุ้งค่ะครับผมมาตรงฮะหยวนครับเข้ามาหลายเบรกแล้วเขาเป็นคนที่เข้า energy เยอะมากเยอะมากแล้วเขาคนเก่าคนแก่ที่นี่ด้วยเอ้าเฮ้ยแม่แอนแม่เคยทำคนเก่าคนแก่เดี๋ยวว่าหลังจะเชิญมาเดี๋ยวมาคุยเรื่องของการไดเอทสุขภาพพวกเขากินข้าววันละมื้อนะครับผมเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่วันนี้คงไม่มีเวลาไม่เวลาคุยเรื่องนี้มีใครได้รับการถ่ายทอดจากพี่หยวนบ้างไหมฮะได้รับแต่ว่าไม่รับค่ะไม่ทำไม่มีพี่ชายไงพี่ชายชาติมือที่หกไม่เวิร์กไม่ได้หรอกตอนแรกเราเกือบเชื่อพี่หยวนแล้วนะว่าพอยิปซีพูดอย่างนี้ก็เลยเดี๋ยวค่อยทั้งชั้นใจเฮ้ยไม่ใช่ดิมันทำยากมันทำยากข้าวมือเดียวไม่ธรรมดาเคยลองแล้วไม่ไหวมันยากใช่ไหมฮะมันยากค่ะมันหิวมากเพราะปกติเราทาน3มื้อมาตลอดอยู่ดีจะมาให้ทานมื้อเดียวแต่เขาอาจจะแบบว่ามีความตั้งใจจริงอยากทำได้พี่เคยแต่ว่าไม่กินอะไรเลยทั้งวันเอออันนี้อดเลยไม่ได้เอ็ดไหนอดเลยไม่ดีนะไม่ดีเคยสามารถทำได้ตอนเด็กๆเอางี้มากสุดคือฝรั่ง3ชิ้นวิ่งเช้าวิ่งตอนเช้าครึ่งชั่วโมงตอนเย็นไปวิ่งอีกครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะทำน้ำหนักให้ลดได้วันละกิโลโอ้โหถามว่าพร้อมเลยค่ะเดินแบบพร้อมใส่เสื้อผ้าได้ปุ๊บแต่หน้าแบบตอบมากเป็นผีเลยยังไม่ทันถามเลยก็ตอบแล้วขอโทษไม่มีจิงเกิ้ลให้เหรอครับไม่มีใครจิงเกิ้ลให้เหรอฮะเล่นกิบกิบเลยหลักหิดไม่ได้ใช่ไหมโอเคนี่สิม้วนผมเล่นที่ไม่พี่ลุยคือยิบแบบชินอะคือเจอแต่อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ไหมโอ้อยู่กันมานานอยู่กันมานานไม่ไหวจะตบมุกให้แล้วอะเรารุ่นไหนอะไรนะคะคือเฮงคือ14 ปีครับพี่อยู่รุ่นแรกพี่แกรุ่นแรกค่ะรุ่นหลังสุดเลยอ่ะยี่สิบปีละถือว่าเป็นน้องใหม่สุดเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นน้องใหม่สุดแล้วเดี๋ยวจะมีน้องใหม่มาเพิ่มเรากี่ปีประมาณสามปีไอตอน14 ปีตอนเขามาติดต่อเนี่ยเขาบอกไหมว่ามันไอซิทคอมเนี่ยมันอยู่นานกี่ปีเขามีการบอกว่าถ้าเรารู้ว่าอยู่นานก็ดีนะครับจะได้รีบรับเลยไม่โอ้ไม่ได้บอกเนอะไม่มีใครบอกเนอะไม่มีใครรู้เนอะไม่ได้บอกเลยมันนานมากคิดไหมว่ามันจะมาถึง10 กว่าปีฮะไม่คิดเลยไม่นะไม่ได้คิดนะว่ามันจะมานานขนาดนี้เนอะใช่แต่ไม่ต้องห่วงแล้วครับพอ15แล้วก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่มีอย่าพูดไปไม่มีใครทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่เรายังทำอยู่ครับพวกเราจะผลิตกันเองต่อไปครับผมเราไม่ยอมพี่หวนรู้เลยว่ารุ่นพี่ที่เขาอยู่กันมาก็คงจะเซียวซาวน่าดูเราเป็นรุ่นน้องเข้ามาเรายังไงเข้าไปแล้วเราเจออะไรบ้างฮะโอ้เซียวซาวกว่ารุ่นพี่ไม่ตอนแรกเราเก่งมากเลยนะตอนแรกที่เข้าไปอ่ะใช่ใช่โหพี่อยู่กันมา10 กว่าปีใช่ไหมแล้วตอนแรกหยิบเข้าไปหยิบก็เหมือนแบบคือในนักแสดงอันนี้ค่ะจะมีแต่แบบผู้อาวุโสใช่ไหมคะคือคนแก่ว่าแล้วแหละคนแก่พี่ใช่ไหมไม่แล้วคือวัยรุ่นมันจะน้อยมากพี่คือเข้าไปเหมือนแบบเราจะเด็กสุดอ่ะอาม่าก็80แล้วอ่ะอาม่า80 กว่าใช่แล้วเราก็เหมือนกับแบบเกรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอยู่กันมานานเราก็ไม่ค่อยสนิทไงแต่ตอนนี้ก็เขามีไปเที่ยวเมืองนอกกันด้วยเออเขามีชกยกกวนกันไปไปเที่ยวครอบครัวจริงๆอาม่าไม่ได้ไปอาม่าไปไม่ไหวแล้วครับช่วงนี้นี่เดินสั่นอย่างที่บอกเลยมาเฟสทามครับผมเอ็นมีเนมไม่เอาจริงๆเก่งอาม่า80 กว่าโอ้โหเวลาแกมีทงมีเทงมีอะไรบ้างไหมอาม่ามีลืมแบบจะพูดแล้วลืมอะไรงี้มีไหมโอ้ยับอ่ะเฮ้ยไม่เอาเลยครับไม่เอาไม่ขายของไม่ดิสเครดิตไม่ดิสเครดิตเราจะไม่ดิสเครดิตกันเองห้ามดิสเครดิตกันเองคือเราอายุเราเด็กๆเรายังเทสกันเลยแล้ว80 ปีอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่แต่คุณยายเก่งมากคุณยายเก่งนะคุณยายเก่งแล้วแข็งแรงมากจริงจริงจริงครับเพราะว่าจริงๆคุณยายเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ไม่สัก2 ปีเนี่ยคุณยายจำได้บทเนี่ยจำได้ของทุกคนเลยนะบางทีบอกว่าเอ้าไอ้หยวนทำไมไม่พูดอ่ะเขารู้เราจะพูดอะไรด้วยอ่ะจำของพี่หยวนได้พี่แกนได้จำตัวเองจำไม่ได้จำไม่ได้ตัวนี้เนี่ยบ้านก็จำไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่จำได้สิโอ้ยผู้ใหญ่มาเล่นกันมาแล้วพี่น้องเออไม่เล่นดิมาเล่นสิโอ้ยขึ้นหิ้งแล้ว80 กว่าแล้ว
ม่แต่ทุกวันนี้คือด้วยอายุเยอะขึ้นแต่คาแรคเตอร์คือเป็นหลงลืมๆแล้วสบายเลยตอนนี้สบายเลยเป็นคาแรคเตอร์มากใช่ก็คือพุ่มกลับแล้วพวกเราทุกคนก็ลงมติแล้วว่าอาม่าคือตัวฟรีทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้จริงๆจะพูดอะไรเราต้องมาถูกต้องเราต้องตอบอาม่าจริงๆครับนี่คือความธรรมชาติถึงแม้มาจะพูดนอกเรื่องไปก็ตามเราก็ตอบให้ได้จริงๆเราต้องการยกตัวอย่างโอ้โหตลอดอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมตลอดคำว่าซ้อมคืออะไรซ้อมไปก็เท่านั้นเพราะเอาจริงไม่เหมือนไม่เหมือนเลยแล้วก็พูดบางทีอยากกินผลไม้เอาผลไม้มาให้หน่อยแล้วผลไม้มันไม่มีตอนนี้กำลังเล่นอยู่เลยเข้าใจอ่ะพี่ก็ต้องแบบอาม่าเดี๋ยวโว้ไปก่อนให้คือต้องเล่นคือต้องเล่นนักแสดงทุกคนต้องมีสติและต้องมีสติเคยมีด้วยความสามารถของนักแสดงมากนะแล้วฮาแล้วผลล้อทุกคนล้อกันเลยฮาทั้งกองถ่ายนะครับไม่ได้เฉพาะฮานักแสดงฮาทั้งกองถ่ายเลยคืออาม่านี่สุดยอดจริงนี่คือสุดยอดของตัวละครแล้วคลาสสิกสุดๆแล้วครับจุดเด่นของเฮงๆๆที่ต่างจากซิทคอมเรื่องอื่นคืออะไรยังไงฮะกันว่าคือนอกจากความสนุกสนานแล้วมันยังให้แง่คิดให้ง่ายคิดในการใช้ชีวิตประจำวันหลายๆอย่างนะคะแล้วก็กันว่าคนอาจจะซึมซับในตัวละครที่คือรู้สึกว่าอะตงอะมีจริงๆอะมุ้งมีจริงๆอะม่ามีจริงๆอะหมวยมีจริงๆคือคนแบบรักในตัวละครเพราะมันอยู่ผูกพันกันมา10กว่าปีแล้วเดี๋ยวให้แฟนผมพูดนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงฮะจุดเด่นของซิทคอมเราอะหมวยอะหมวยคือยิปซีว่ามันได้เขาเรียกว่าอะไรมันได้แอดเวนเทจมันได้เปรียบของความที่ว่ามันอยู่มานานมากอะค่ะ10กว่าปีคือมันเลยไม่ใช่แค่แบบละครหรือซิทคอมเรื่องนึงอะค่ะมันเหมือนมันกลายเป็นส่วนนึงของชีวิตประจำวันมันเหมือนมันเป็นแบบกลุ่มของอะไรไม่รู้คือเหมือนมันมีชีวิตขึ้นมาแล้วเป็นเหมือนครอบครัวเนาะเป็นเหมือนครอบครัวมีชีวิตขึ้นมาแล้วเป็นเหมือนครอบครัวเขาอะไรเงี้ยมันสั่งต้องเปิดมาดูแล้วไม่จริงแล้วซิทคอมเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรเทนชิพแค่พ่อกับแม่พี่กับน้องก็มีความรักระหว่างแฟนก็มีสามีภรรยาก็มีของเพื่อนก็มีคืออยู่ได้ครบทุกอย่างเลยแล้วก็บางทีไดอะล็อกแค่ประโยคบางประโยคที่อาม่าพูดกับอาป้าพูดไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันสะเทือนใจคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนั้นด้วยหรือบางคนที่กำลังไม่ได้สติกำลังจะเพ้อกำลังรู้สึกแย่เศร้าเสียใจมีปัญหาผิดหวังหรือกำลังทุกข์ใจอยู่ไดอะล็อกบางอย่างที่พ่อกำลังพูดกับลูกอยู่พอเราฟังปุ๊บโหมันเหมือนธรรมะอ่ะมันตึ้งมันเก็ตเลยแล้วมันก็ทำให้คนผู้ชมแบบนี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามจะคืนให้ตลอดคือสิ่งดีๆเคยมีหนึ่งกันถ่ายที่แบบออนแอร์อยู่ใช่ไหมคะเป็นตอนของอาบุ้งกับอาป้าอยู่ด้วยกันแล้วก็คือในเรื่องเนี่ยอาบุ้งคือชื่อจิตราอยากจะเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามาละเนี่ยเสียงเครือว่ะเสียงเครือสามีเนี่ยกลัวสามีจะแบบเลิกแยกกันไปเพราะว่าหมอดูทำนายเนี่ยพยายามทำทุกวิธีทางหมอดูก็บอกให้ไปเปลี่ยนชื่อก็เลยเปลี่ยนจากชื่อจิตราเป็นปฏิวรดาเป็นไงรู้ดังมากปฏิวรดาอาปาเนี่ยคือแบบตั้งชื่อให้จากแบบความรักอาปาก็รู้สึกเสียใจมากทำไมลูกแบบคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นก็คือเราต้องพูดว่าชื่อที่อาปาตั้งให้เนี่ยเป็นชื่อที่แบบดีที่สุดสำหรับอัวแล้วแกก็ลงใน IG แกแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่คะคุณพ่อหนูเนี่ยดูคุณพ่อหนูร้องไห้แล้วก็เลยแบบมันอาจจะไปกระทบความรู้สึกของคนเนาะมันไม่แตะใจใครเลยคนผูกพันใช่ตอนนั้นที่ดูตอนที่พี่แกนเล่นนะคะคือแค่อ่านบทอะเรายังจะร้องเลยจริงๆเรามีความรู้สึกว่าแบบเออจริงด้วยเนาะคือเหมือนกับในมุมของคนที่แบบเราอยากเปลี่ยนชื่อเหมือนแบบเอ้ยเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอะไรเงี้ยแต่เราลืมนึกไปถึงแบบเจตนาของคนที่เขาเป็นคนมอบสิ่งนี้ให้เรามาตั้งแต่แรกเนี่ยมีสาระขึ้นมาทันทีดูดีทีมเขียนบทอยากรู้เก่งมากเก่งมากโอ้ยเป็นทีมฮะไม่ต่ำสี่ห้าคนสี่ปีมันไม่หมดมุกเหรอฮะไม่มีเปลี่ยนมีคือผมชอบวิธีการทำงานของครอบครัวเราคือวิธีการทำงานของช่องวันของพี่บอยเนี่ยคือเราเบรนสตอร์มครับคือเราไม่ได้ทำคนเดียวฉะนั้นบทที่ออกมามันจะหลากหลายแง่มุมต่างเพศต่างวัยต่างความคิดเนี่ยเอามารวมกันมันถึงออกมาแล้วมันกลมมากคือเราอ่านบทปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วโอ้โหนี่แข็งแรงสุดๆมีทุกเพศจริงๆครับชายหญิงทอมดี้ตุ๊ดเก้งกว่ามีครบเลยก็สู้กูปีมาครบเลยจริงอ๋อที่มาร่วมกันเขียนบทเนี่ยเหรอใช่แต่เขาแข็งแรงอยู่แล้วถ้าซิทคอมเขาต้องหัวเราะทุกๆกี่นาทีของเขาอะเขาวางไว้แล้วความเสน่ห์ของซิทคอมทุกๆเรื่องนะฮะที่อยู่ในดวงใจคุณผู้ชมที่เราทำกันขึ้นมาเนี่ยคือคุณผู้ชมสามารถดูแล้วหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ไปในเวลาเดียวกันได้ใช่ใช่หัวเราะแบบมีความสุขสุดๆแต่ก็ซึ้งใจน้ำตาไหลในเวลาเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้ต้องยอมเขาต้องยอมจริงมันสุดยอดจริงนะครับบางทีมันยากนะบางทีแบบว่าบทแบบดราม่าสมมติเราเล่นดราม่ากับพ่ออยู่
ข้างๆนะป๋องนะแต่เล่นตลกใส่เล่นตลกแต่เราต้องคีปคาแรคเตอร์นั้นอยู่อ่ะเราต้องแบบว่าต้องอยู่ในคาแรคเตอร์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราได้ยินทุกอย่างหมดยากตลกนี่ยากสุดแล้วครับปราบเซียนดราม่านี่ทางพวกเราสะดวกดราม่าทุกคนพวกเราสะดวกมากเลยเพราะมันชีวิตนะฮะมันใกล้เคียงแต่พอตลกปุ๊บเนี่ยโหมันจังหวะไม่ได้ถ้าจังหวะคุณตกล่องไปนิดนึงคนดูรู้ก่อนไม่ขำแล้วใช่ต้องให้คนดูเนี่ยเดินตามหรือไปพร้อมๆกันทุกวันนี้ต้องมีแก้มาพวกเรื่องของจังหวะคือแบบพูดกับเฮ้ยมันยังไม่ได้ว่ะเฮ้ยจังหวะต้องเอาใหม่อะไรเงี้ยคือมีเนาะต้องแก้ต้องคอยกระตุ้นพูดกับจะคอยกระตุ้นตลอดenergy energy ก็เราอยู่แต่คนโอ้โหมีม่วงเนี่ยกระตุ้นเลยเอกกับชูเออทีมเยอะจริงผมไม่สามารถการทำงานเราทำเป็นทีมครับผมคือคุณอย่าลืมนะครับว่าผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะฮะเฉพาะเซตผู้ใหญ่เนี่ยรวมกันอายุยืนหมื่นปีแล้วนะครับบีจะย้อยยานไปขนาดไหนแล้วที่สำคัญคืออีกหนึ่งคนน้องใหม่ที่มาเพิ่มเนี่ยบีก็ยานครับโอ้ใช่เลยน้องใหม่ที่มาเพิ่มคือคุณต่ายอรทัยครับนักร้องลูกทุ่งใช่พี่ต่าละไทยนอบนอบเพลงเร็วยังยืนนิ่งๆเลยครับผมมาเล่นละครอ่ะโอ้โหคุณคิดดูเพลงเร็วนี่โอ้โหเขาดิ้นกันทั้งเมืองพี่ต่ายืนนิ่งเลยดอกย่าในป่าปูนโอ้โหดอกย่าเนี่ยเรื่องชื่อดอกย่าในเรื่องชื่อดอกย่าด้วยนี่แหละน้องใหม่ของเราโอ้โหฮามากอันนี้คือเปิดเผยเลยว่าเป็นน้องใหม่ของใช่ใช่ครับพี่ต่าละไทยมาแล้วมีใครไหมฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้เท่านี้ก่อนนะมีพี่ต่ายมาเนี่ยก็คือช่วยได้เยอะมากนะฮะคือพี่ต่ายเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองก็ไม่เคยเล่นละครมาก่อนแล้วต้องมาเล่นละครครั้งแรกปกติร้องแต่เพลงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าบีทก็เราจะได้เจออีกมิตินึงของซิทคอมที่เป็นบีทแบบหน่วงๆเฮ้ยมันสนุกแบบแปลกจริงมันสนุกจริงๆนะมันแปลกมากมากแล้วพี่ต่ายเนี่ยมาเล่นในเรื่องชื่อดอกหญ้าเป็นคนต่างจังหวัดพูดแต่อีสานแล้วเราครอบครัวจีนครอบครัวจีนอีสานมาเจอกับจีนฟังกันไม่รู้เรื่องเพราะเวลาเล่นเขาพูดอีสานปุ๊บเราอะอาตงหรือคนในบ้านก็ต้องถามว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องพูดว่าอะไรอะพี่ลำไยที่เป็นคนใช้ก็ต้องแปลอีกทีว่าเขาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหอย่างนั้นอาจจะมีซับไทเทิลนะคะอาจจะมีซับไทเทิลหรอขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยสนุกน่ารักน่ารักจริงได้เจออีกทีแต่น่ารักมากจริงเล่นดีเล่นดีแบบเล่นดีมากๆเลยณวันนี้เฮงๆอยู่ที่ช่องวันช่องวันแล้วเรากลับบ้านของเราช่องวัน31กับ41ฮะสุดท้ายนี้ต้องฝากแล้วล่ะเนาะหมดเวลาแล้วอ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วลุงก็แบบว่ารอลุงเพลินเห็นมั้ยลุงเพลินเลยเหรอโอ้มีคำถามอีกเพียบเรื่องอะไรเนี่ยไปเที่ยวมาดีเป็นยังหมดเวลาแล้วหมด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 แล้วไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วอยู่ที่ไหนวะเนี่ยยังไม่ได้มีเวลาอยู่เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยคือตะกี้นี่บอกว่าตะกี้ถามถึงไฮไลท์ขึ้นมาผมนึกขึ้นมาได้ว่าไฮไลท์ไม่ได้แค่พี่ต่ายอรทัยอย่างเดียวไม่เฮ้ยอันนี้แบบว่าเป็นไฮไลท์อีกเรื่องยังขอเพราะว่าได้รับหน้าที่มารับหน้าที่มาเอาให้จบจะได้มาตอบใช่เรื่องเจ็ดเรื่องอะไรแบบว่าใช่ใช่เพราะว่าเรื่องนี้เราไม่มีอยู่ในตัวเราก็ต้องเวลาให้หมดด้วยเรากลับบ้านมาเนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยทุกวันเสาร์เวลา11 โมงทางช่องวันนะครับแล้วก็ไฮไลท์สุดๆเลยที่คนเขียนบทและทีมงานของเราตั้งใจทำมากคือ4 คอนเซปต์นี้ซึ่งเกิดไปแล้วแค่1 คอนเซปต์คือ1 คนจะรวยล้นคือน้าป๋องรวยไปแล้วและ2 คนจะวิวาในเรื่องจะมี2 คนต้องวิวาห์กัน1 คู่จะเลิกลาจะมีคู่หนึ่งที่ต้องเลิกกันและ1 ชีวาจะมุ้ยมอนครับจะมีคนตายในบ้านเฮงด้วยครับหรือในเรื่องเฮงนะฮะไม่ใช่ในบ้านเฮงในเรื่องเฮงไม่เจาะจงในเรื่องเฮงทั้งหมดไม่เจาะจงในเรื่องเฮงไม่ใช่จริงจะมีคนตายเออแต่พอบอกว่าจะมีคนตายเอามายกมืออัวแน่ๆเลยคอนเซปต์ดีทำไมเหมือนเสียใช่จริงๆฮะนี่มีอีก4 คอนเซปต์ซึ่งเพิ่งเกิดไปแค่อันเดียวเองคือ1 คนจะรวยล้นเท่านั้นเองแล้วก็จะเขียนพัฒนาไปตามคำทำนายอันนี้ค่ะใช่โอ้โหสุดยอดบีบหัวใจรอดอ่ะย้ำอีกทีฉันชอบพี่อีทพีอาร์นี่แหละใช่ย้ำอีกทีฮะเจอกันแน่นอนวันที่3วันที่3ตุลาคมนี้นี้เป็นตอนแรกนะคะ11 โมงตรงช่องวันช่องวันคือช่อง31กับช่อง41ใช่วันเสาร์แน่นอนเลยจริงๆแล้วบวก2พี่หยดรู้ดีว่าเวลาบวกปุ๊บก็คือเกินเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วรายการบวกได้ถึง4อ๋อเหรอพี่กบบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณลูกค้ารับไปอ๋อมันเชื่อมันแป๊บเดียว1วินาทีเหมือนพวกใครกันแล้วยังฮะตอนนี้ไม่มีครับโอ้ยแต่มีคุยแล้วครับได้ไหม
นอกรอบเลยนอกรอบเลยโอเคดีอยู่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแฮปปี้แล้วแต่งงานแล้วแฮปปี้ยังไม่อะไรยังไงใช่ไหมสนุกค่ะสนุกอะไรยังไงพูดไปด้วยอะไรยังไงคือจะมีลูกไหมมีลูกยังค่ะยังทำงานก่อนเนาะยังสนุกอยู่เขาสนุกก่อนแล้วยิ้มอะยิ้มยิ้มเจ็บ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 ว่าไงยิ้มเจ็บแล้วยิ้มเจ็บว่าไงเขาไม่ได้เป็นแฟนกันก็เขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันโอเคโอเคขอโทษ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 ไปไปนะขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับติดตามได้ทางช่องวันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เป็นตอนแรกค่ะช่องดิจิตอลทีวีช่อง31และช่องเคเบิลช่อง41ค่ะโอ้โห11โมงครับ11โมงเจอกันแน่นอนทุกวันเสาร์ครับช่องวัน4คอนเซ็ปต์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับผมเรื่องเจ็บไม่เห็นวัยไม่วัยอย่างนี้เลยจริงน่วงตั้งใจทำงานอะไรนะครับดีแบบนี้นะครับอยากให้คุณลองฮะ Mazda 2 Skyactiv เราต้องอีกเบรกหนึ่งเราต้องอีกเบรกหนึ่งเราต้องอีกเบรกหนึ่งขอโทษอ้าวเหรอขอโทษเบรกค่ะเดี๋ยวกลับมา94แฉแต่เช้าดีแบบนี้อยากให้คุณได้ลอง Mazda 2 Skyactiv ผ่อนเริ่มต้น 5,499 บาทพร้อมฟรีประกันชั้น1ถึง30กันยายนนี้บัตร PTT Blue Card ใช้สะสมคะแนนพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายสมัครฟรีวันนี้ที่ pttblueguard.com Beauty Drink 6สูตรใหม่สวยครบสูตรแบบไม่ผสมน้ำตาลแคลอรี่ต่ำรวมส่วนผสมดีๆจากเซเป้ itrumart.com ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ Snail White Sunscreen SPF 50บวก PA 4บวกทั้งปกป้องและบำรุงในหนึ่งเดียวไร้ซึ่งปัญหาหน้าเบื่อจากครีมกันแดดแบบเดิมบาหลีเกาะช้างสมเด็จหรือจะฮาวาย yeah! ไปไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวที่คุณไว้ใจ Elize Sun Protection SPF 50 PA บวกโลชั่นกันแดดสีเบจเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะป้องกันรังสี UVA และ UVB สาเหตุของริ้วรอยก่อนวัยฝ้ากระผิวหมองคล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพปกป้องผิวสวยป้องกันผิวเสีย Elize Sun Protection SPF 50 02-793-9999เทยแฟร์เฟสติวัลคาร์นิวัลแห่แหนประจำปี2558เต็มบ้านกับแขกรับเชิญเพื่อนออฟพี่ไฮน้องโรสคุณสามีแกงส้มคุณแม่เจนเจนและสามีเพื่อนเสนาหอย29พฤศจิกายนทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติม022623456สนับสนุนโดยแลคตาซอยอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์100 plus เมืองไทยประกันชีวิตแพนคลินิกแม็กสแน็คกระเทยใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงอย่าเสี่ยงรอถึงปีหน้าเอทามโชบิสขอร่วมสร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งกับคอนเสิร์ตทรงคุณค่าที่ลูกทุกคนต้องพาพ่อแม่มาดูก่อนกรุง2พบกับสุเทพวงศ์คำแหงสวลีภกาพันธ์ชรินนันทนาคอนอรวีสัจจานนท์ธานินอินทราเทพรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเศรษฐาศิรฉายาและสีสไลสุดชาติวุฒิ10และ11ตุลาคมนี้เวลา 15:00 นที่ Royal Paragon Hall จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาประกัน50แซปเวอร์จากไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตโทร02-203-5550เม็ดอมไมเซปติกไมบาซินซิงจากเกรเตอร์ฟาร์มารสชาติดีมีประโยชน์จากซิง94 EFM แฉแต่เช้า Mazda 2ผ่อนเริ่มต้น 5,499 บาทถึง30กันยายนนี้ดีแบบนี้อยากให้ลองบัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card สมัครฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเซเป้บิวตี้ดริงก์สูตรใหม่ไม่ผสมน้ำตาลแคลอรี่ต่ำ itrumart.com คุ้มสุดส่งไวและใหม่ครีมกันแดด Snail White Sunscreen บางเบาถึงขีดสุดแต่ปกป้องล้ำลึกแบบไร้ตัวตนหมดเวลาจริงๆแล้วต้องไปแล้วที่กล่องคุมเลยนะเนี่ยนะครับขออนุญาต
อันนะครับดีแบบนี้นะครับอยากให้คุณลองครับ Mazda 2 Sky Active นะครับผ่อนเริ่มต้น 5,499 บาทนะครับพร้อมกับรับฟรีประกันชั้น1ถึง30กันยายนนี้ฮะบัตร PTT Blue Card ใช้สะสมคะแนนพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายสมัครฟรีวันนี้ที่ pttbluecard.com Beauty Drink นะครับ6สูตรใหม่ครับสวยครบสูตรแบบไม่ต้องผสมน้ำตาลนะครับแคลอรี่ต่ำรวมถึงส่วนผสมที่ดีจากเซเป้ครับ itruemart.com ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฮะ Snail White Sunscreen นะครับ SPF 50บวก PA 4บวกนะครับทั้งปกป้องนะฮะทั้งบำรุงในหนึ่งเดียวครับไร้ซึ่งปัญหาหน้าเบื่อจากครีมกันแดดแบบเดิมๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆชอบที่พี่หยวนก็ยังไม่กลับ มาเรื่องความหลังกับโปรแกรมพี่กวงพี่นัตตี้อย่างเงี้ยได้บอกไหมฮะพี่หยวนนี่รุ่น RVS นะพี่เนาะ RVS ครับรุ่นแรกเลยครับ RVS น่ะโอ้ยเก่ามากเดี๋ยวคุณผู้ฟังเผื่อนึกถึงรุ่นเดียวกับคุณพลอยเชอร์มานใช่ครับรุ่นแรกใครนะพี่กมีพลอยมีโบพี่โบทีเคโบทีเคคือเปิดเครื่องนี้เลยนี่เปิดสื่อดีเลยใช่ใช่คุณย้ายเลยตายไปดีกว่ารุ่นเราของเราก็จะโดนผัดรุ่นอีกแล้วนะเราจะมีอยู่คนละปีหน้าเราก็จะโดนผัดรุ่นอีกแล้วนะขอบคุณครับสวัสดีครับ94 EFMแฉแต่เช้าดีแบบนี้อยากให้คุณได้ลอง Mazda 2 Sky Active ผ่อนเริ่มต้น 5,499 บาทพร้อมฟรีประกันชั้น1ถึง30กันยายนนี้บัตร PTT Blue Card ใช้สะสมคะแนนพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายสมัครฟรีวันนี้ที่ pttbluecard.com Beauty Drink 6สูตรใหม่สวยครบสูตรแบบไม่ผสมน้ำตาลแคลอรี่ต่ำรวมส่วนผสมดีๆจากเซเป้ itruemart.com ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ Snail White Sunscreen SPF 50บวก PA 4บวกทั้งปกป้องและบำรุงในหนึ่งเดียวไร้ซึ่งปัญหาหน้าเบื่อจากครีมกันแดดแบบ